หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธจนว่าไปวนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจารัอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอุอักโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าขณะนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนไปถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมมะการุณ44เป็น14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามโอ้ป่าหน้าธรรมะยังไม่หมดโอ้เนน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วกราบสาธุสาธุครับวันนี้โอ้อ่านไม่ทันแล้วท่านพระครูอภิรมย์วัฒนวิกรมบรรยงอภิวัฒโนขอบคุณมากครับไหว้สาครับท่านพระครูบรรยงบอกว่าไหว้สาครับจากโดยหลอกสามเณรน้อยสังเหลือบอกว่ากราบขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงไร้โรคาภัยทั้งปวงกราบขมามิพันเตกราบขมามิพันเตกราบขมามิพันเตสาธุสาธุระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุน
พรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การคิดการฟังใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาตามเข้ามาแล้วท่านเจ้าอธิการอารักยานธรรมโมโอ้ท่านเจ้าคณะอำเภอลีจังหวัดลำพูนวันนี้มาเดี๋ยวมารุ่งเลยFC ตัวจริงสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพเข้ามาแล้วสาธุครับสาธุพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงเรานั้นได้มีความรอบรู้ตามว่าเกิดถีนมิทะง่วงนี้สมาธิจึงเคลื่อนไปเราจะทำโดยที่ไม่ให้ถีนมิได้เกิดขึ้นและเป็นไปในจิตของเราอีกทีเรานั้นได้มีความหวาดเสียวตามใจเรานี่ฉัมภิตัตตะนี้ทำสมาธิให้เลื่อนลอยความตื่นเต้นอุปพินเกิดขึ้นชินใจเศร้าส้อยก็หายแสงก็พลอยเลือนหายไปในพริบตาเปรียบเหมือนคนแสวงหาแหล่งขุมทรัพย์ล้ำค่าพบขุมทรัพย์เข้าห้าพบขุมทรัพย์เข้าห้าแห่งห้าแห่งใหญ่ในคราวแห่งใหญ่ในคราวเดียวกันเขาจึงเกิดตื่นเต้นเพราะพบเห็นขุมทรัพย์นั้นเราจะทำโดยการที่ความตื่นเต้นไม่มี
ความชั่วหยาบทุบถุนเกิดขึ้นวุ่นแก่เรานี้เป็นเหตุให้สมาธิของเราเคลื่อนเลือนหายไปเราจักทำโดยที่ทุบถุนนี้เกิดไม่ได้สมาธิจะไม่หายการเห็นรูปก็ไม่เลือนขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและ FC ทั้งหลายด้วยวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมบัดเย็นนะหลังจากที่ทำไหว้พระธาตุกราบคำบูชาพระบรมธาตุนะเสร็จแล้วก็ทำวัดเย็นสวดมนต์เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันเสร็จอ่ะนะยังไม่ทันเสร็จเพราะว่าพอถึงประมาณ6นาฬิกา20นาทีอาตมาก็เดินลงวิหารมาเตรียมออกอากาศมาเตรียมในการไลฟ์สดที่นี่ใช้ระยะเวลาเดินทางลงมา10นาที10ถึง15นาทีเตรียมนี่ฟังหูนี่พอหลวงพ่อสวดเสร็จขึ้นกรรมฐานนะโมพุทธายะนะโมธรรมายะไปจนถึงขมามิน่ะปีติสมาธิงอุปจารสมาธิงยาจามิน่ะทางสถานีท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์หัวหน้าสถานีก็จะตัดเสียงจากบนวิหารเข้ามาสู่นี่ไลฟ์สดของเนี่ยที่กำลังทำอยู่นี่ปุ๊บได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็เริ่มปะหน้าธรรมะเลยวันนี้ยาวไปหน่อยวันนี้มันยาวนอกจากในเรื่องของสถานีเรื่องของรายการเรื่องของผู้อุปถัมภ์อะไรต่างๆแล้วนี่ก็มาว่าหัวข้อธรรมที่จะนำมาประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนาวันนี้นะปรากฏว่าหยุด2ครั้งเนื่องจากว่า FC เข้ามาถ้าไม่หยุดไม่ได้มันผ่านไปเดี๋ยวมันอ่านไม่ทันนะแล้วก็ผ่านไปอย่างหลายวันที่ผ่านมาบางทีอ่านไม่ทันมัวมาอ่านแถวนี้มัวพูดอ๋อพอวิวผ่านไปแล้วหลายท่านผ่านหลายคนนี่ท่านเอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วไม่เป็นไรเอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปากท่านอาจารย์อารักษ์ก็กลายเป็นเอฟซีตัวจริงไปแล้วนี่ตอนนี้เข้ามาบ่อยละสาธุวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมเหตุให้สมาธิเคลื่อนขณะที่เราทำสมาธิเนี่ยนะเหตุที่มันทำให้สมาธิของเราเคลื่อนเนี่ยนะมีหลายอย่างที่ว่ามาแล้วนี่โดยเฉพาะก็5อย่างก่อนใน อะไรเขาเรียกว่านิวรธรรม5ประการเนี่ยนะความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยเนี่ยในภาษาบาลีก็คือวิจิกิจฉาอะไรกามฉันทะกามฉันทะแล้วก็อะไรอีกความชังก็พยาบาท
ความง่วงก็ถีนมิทักความลังเลสงสัยก็วิจิกิจฉาแล้วก็สุดท้ายถีนมิทะความง่วงความฟุ้งความสงสัยถีนมิทะความง่วงวิจิกิจฉาความสงสัยเหล่านี้นะที่ว่ามาเหมือนกับที่ปะหน้าเอาไว้นี่นะอันนี้ปะหน้าในต่อปะหน้าต่อมาถึงถีนมิทะมาเริ่มถีนมิทะแล้วก็มาความหวาดเสียวฉัมพิตตะนะฉัมพิตตะความหวาดเสียวแล้วก็มาความตื่นเต้นอุพินอุพิละอุพิละหรืออุพินความตื่นเต้นอุพินเกิดขึ้นชินเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยแล้วก็จากความตื่นเต้นก็มาความชั่วหยาบทุบถุนละทุบถุนละความชั่วหยาบนี่นะนี่ความชั่วหยาบทุบถุนความชั่วหยาบทุบถุนเกิดขึ้นวุ่นแก่เรานี้เป็นเหตุให้สมาธิของเราเคลื่อนเลือนหายไปนะในนี้วิธีการก็คือว่าเมื่อความเสียวความตื่นเต้นความชั่วหยาบทั้งหลายนะทุตถุนละนี่นะเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยนะวิธีการคือยังไงเราต้องพยายามในการทำโดยประการที่ความง่วงเหงาหาวนอนความหวาดเสียวความตื่นเต้นความชั่วหยาบทั้งหลายเนี่ยนะทุตถุนละอุพินละฉัมพิตตะฉัมพิตตานี่คือความหวาดเสียวทีนมิทะความง่วงเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทำไม่ให้มันเกิดขึ้นโดยการทำยังไงมีสองอย่างที่เราทำอยู่เหมือนกับป่าหน้าไว้เมื่อกี้นี้จะทำแบบสมถะหรือแบบวิปัสสนาก็ได้แต่บางอย่างทำสมถะไม่ได้บางอย่างทำวิปัสสนาไม่ได้อย่างทีนมิทะเนี่ยความง่วงเหงาเหานอนเกิดขึ้นเนี่ยขั้นแรกเราต้องทำแบบสมถะก่อนสมถะยังไงสมถะคือเราต้องยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาบริกรรมในใจของเราบริกรรมจะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติมรณสติหรืออานาปานสติก็ได้ลึกถึงลมหายใจเข้าออกลึกถึงลมหายใจเข้าออกหรือมรณสติแล้วลึกถึงความตายแบบได้หลายอย่างนะจะแบบบริกรรมก็ได้มะระนังเรียกว่าจะระลึกถึงแบบอนุสรณานัยยะคือระลึกถึงความตายที่พุทธองค์ตรัสกับท่านอานนท์ว่าต้องระลึกตลอดทุกลมหายใจนะเราต้องตายนะมะระนังเนี่ยเราต้องตายความตายจะต้องมีแก่เราตลอดไม่รู้ที่ไหนเวลาไหนนี่ขนาดนั่งบนเครื่องบินนะนั่งบนเครื่องบินทุกครั้งเนี่ยนะโอ้มันเสี่ยงนะ ลืมดูไปยกมือขึ้นกราบนะไม่รู้ใครนะแม่เอ้ยสุติวงโอ้สาธุกราบไหว้สาธุกราบไหว้สาธุเจ้าแม่เอ้ยสุติวงทางแม่ย้อยสันทรายแม่ย้อยสันทรายขึ้นเครื่องบินปุ๊บนี่นะเราต้องทำกรรมฐานตลอดอยู่แล้วโดยเฉพาะทำแบบวิปัสสนานี่นะทำแบบวิปัสสนาทำแบบสมถะก็ได้สมถะก็ได้เราก็บอกว่าโอ้มันเสี่ยงนี่นะขึ้นไปนั่งก็
เอาไว้ที่ปิดที่ปิดตานี่นะเขาที่บนเครื่องบินเขาจะแจกเป็นผ้าดำๆปิดตาใส่มานี่นอนก็หลับตาไม่หลับตามันก็ไม่เห็นอะไรเสร็จแล้วเขาจะมีสายเนี่ยสายเนี่ยเอามาจากบนเครื่องบินเนี่ยเนี่ยเอามาจากบนเครื่องบินใส่เสียบเสียบแล้วก็หลับไปเลยไม่ใช่หลับอ่ะคือหลับแล้วเอ็นหลังเอ็นหลังลงก็ภาวนาไปเลยภาวนาในใจเราจะมรณังมรณังมรณังก็ได้ถ้าเวลาเขาประกาศปุ๊บเราจะได้ไม่ตกใจพอประกาศว่าโอ้ตอนนี้ไฟออกแป๊บไฟไอ้นั่นนะไฟสัญญาณให้ใส่เข็มขัดนะแสดงว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะมันปิดเราปิดตาได้ยินเสียงเราประกาศขณะนี้ เครื่องกำลังผ่านมรสุมมันจะตกหลุม50ฟิต100ฟิตหรือ1000ฟิตแล้วก็จะประกาศให้ใส่เข็มขัดแล้วก็ห้ามลุกออกจากที่ให้ปรับเก้าอี้ให้ขึ้นตรงปรับเก้าอี้ขึ้นแล้วก็ลัดเข็มขัดแสดงว่าไฟเข็มขัดมันเตือนนะเครื่องบินมันจะตกหลุมอากาศแต่ว่าเราภาวนาอยู่เราไม่ตกใจเราภาวนาว่าเราจะตายเราจะต้องตายไม่เราไม่กลัวเราตายก็ตายเป็นตายเราจะต้องตายเราก็ภาวนาของเราไปไอ้เข็มขัดนี่เราลัดอยู่แล้วไม่ตั้งแต่ขึ้นไปนั่งเราไม่เอาออกอยู่แล้วยกเว้นเวลาเข้าห้องน้ำน่ะถ้าเราไปเข้าห้องน้ำจริงจะเอาออกเนี่ยเราไม่เอาออกอยู่แล้วเราก็มะระดังของเราไปเขาประกาศยังไงก็ไปเขาประกาศไปรถมันไอ้เครื่องบินมันจะตกยังไงนะเราก็ไม่ตกใจไม่กลัวเราก็ไม่ตกใจปล่อยมันตกไปเราลัดเข็มขัดไว้แน่นแล้วก็มะระดังโอ้จนกว่าเหตุการณ์มันคลี่คลายมันดีไปอย่างนี้นะเขาก็จะประกาศเขาก็จะประกาศว่าดีละแล้วเขาก็จะปิดไฟไอ้ที่รัดเข็มขัดนั่นนะเราก็จะฟังพวกที่อยู่ข้างๆหรืออยู่อะไรนี่เขาก็จะเดินกันบุ่นแล้วทีนี้ลุกขึ้นเดินลุกไปห้องน้ำบ้างอะไรบ้างคุยกันเสียงดังเราก็ไม่สนใจแล้วกันเราก็มาละนังของเราไปตายไม่ตายก็ไม่รู้ตายก็ไม่กลัวปล่อยมันตายเพราะว่าเราจะต้องตายแน่นอนนี่นะนี่เรื่องมันอย่างนี้นะอันนั้นก็ทำกรรมฐานของเราไปนี่อันนั้นสิ่งเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยนะไม่ว่าจะความง่วงไม่ว่าจะความหวาดเสียวความหวาดเสียวจะพอปกติพอเขาประกาศปุ๊บมาเครื่องบินจะลงจะตกหลุมอากาศเนี่ยนะเหมือนของเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์อ่ะตายไปหลายคนสิงคโปร์แอร์ไลน์เมื่อเดือนที่แล้วพอเขาประกาศเนี่ยเราเตรียมตัวอยู่แล้วเรื่องความตายนี่นะ แล้วแม่เอ้ยชุติวงสุติวงเราต้องเตรียมตัวอย่างเงี้ยว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้บอกว่าตลอดลมหายใจเราจะระลึกถึงความตายเนี่ยตลอดลมหายใจทุกลมหายใจนี่กรรมฐานเราปฏิบัติอยู่ตลอดนั่งอยู่บนเครื่องบินเราไม่ต้องสนใจใครข้างอ่ะเขาจะเล่นเกมเขาจะอะไรมันมีจออยู่ทุกหลังเก้าอี้นะนี่นะเขาจะเล่นเกมเขาจะดูดังเขาจะฟังเพลงเขาจะอะไรเราไม่ต้องสนใจทั้งสิ้นเราเสียบไว้คอยฟังสนามบินประกาศอย่างเดียวเขาจะประกาศว่าตอนนี้เครื่องบินกำลังจะลงจะแลนดิ้งเขาจะประกาศแล้วแลนดิ้งละจะแลนดิ้งละให้เราใส่เข็มขัดให้เราอะไรนะเอาเก้าอี้ขึ้นอะไรนี่นะให้เปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่ต้องสนใจเราเตรียมอยู่แล้วนะปล่อยมันลงมันจะขึ้นก็ขึ้นจะลงก็ลงจะตกหลุมอากาศจะปล่อยมันตก นี่เรื่องมันโอ้ขอไปแบตเตอรี่
แบตเตอรี่จะหมดจะแล้วหนึ่งเดียวดูเวลาก่อนโอ้เกินเวลาแล้วหมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีแม่เอ้ยจุติวงศ์ก็เป็นท่านสุดท้ายหมดเวลาน่ะหมดเวลาพอดีอ้าวละทีนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านโมทนาเข้ามาเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะหมดพอดีเลยขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาล